สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม64อัปเดตวงเงินล่าสุดลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่นะคะมาแล้วนะคะก็เช็คเลยนะคะของเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดือนพฤษภาคม64อัปเดตวงเงินล่าสุดได้กี่รายการแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะด้วย Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เผยแพร่กำหนดการโอนเงินเข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม2564หลังจากสิ้นสุดโครงการเติมเงินบัตรคนจน500บาทไปแล้วซึ่งอัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมผู้ถือบัตรยังคงต้องได้รับสิทธิ์ทั้งหมด6รายการเหมือนเดิมนะคะดังนี้นะคะ 1. ซื้อสินค้า200บาทถึง300บาท 2. ค่าเดินทาง500บาท 3. ซื้อก๊าซหุงต้มนะคะ45บาท 4.ค่าไฟฟ้า230บาท 5. ค่าน้ำประปา100บาท 6. ผู้พิการ200บาทนะคะทั้งนี้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนจากเดิมเตรียมเปิดลงทะเบียนหลังจากโครงการเราชนะแต่ล่าสุดเราชนะได้ขยายเวลาจากเดิมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมิถุนายนทำให้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการภายในปีนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ